ุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน EMC อวกาศค่ะที่ยังไม่ได้ไปอวกาศสักทีเพราะเราต้องทำยานอวกาศก่อนใช่ไหมแต่แน่นอนค่ะนั่นคือเส้นทางที่ยาวมากๆเลยในระหว่างนี้ค่ะฟืบมาตอนนี้ค่ะด้วยการปั๊มทรัพยากรของเราที่มีอย่างมากมายค่ะการปั๊มแบบเยอะสุดๆปั๊มข้างหลังเอามาเก็บตรงนี้ผลก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่300ล้าน EMC ค่ะและนี่ใช่นี่คือ300ล้านแล้วนะทางนั้นที่นี่ค่ะยังไม่ได้เอาไปยัดเข้าเครื่องเลยโอ้เอาล่ะมิวมีอยู่300ล้านแล้วก็มีของที่มิวอยากจะคราฟเฮ้ๆสิ่งที่คราฟนั้นไม่ยากเลยค่ะนี่เลยก็คือพวกชุดกรอนของ EMC นั่นเองเอามาเลยค่ะแพงจัดๆใช่แพงฟุดๆแน่นอนค่ะแต่ก็ของดีมากเช่นกันเขาบอกว่าเราต้องมีลาพิสลาซูรี่1อันค่ะเพราะว่ามิวจะอัปเกรดหมวกนั่นเองเอามาเลยนี่โซสโตนโอ้โหฮิวเพลเยอร์ค่ะทุกๆ5วินาที 0.5 วินาทีอืมของดีใช่ไหมแน่นอนค่ะแล้วก็โอเมก้าสตาร์โอ้โอเมก้าสตาร์เรามีเท่าไหร่เนี่ยโอเมก้าสตาร์ค่ะมาเลยแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้หรือเรียนไปเลยก็ได้หยิบออกมา4ค่ะเพราะมิวก็ต้องคราฟต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ4โอเมก้าสเฟียเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็หยิบออกมาสเฟียค่ะ4แล้วก็คราฟโอเมก้าสตาร์นี่เลยค่ะสิ่งที่มิวอยากได้แต่แน่นอนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ให้คราฟนะหรือคราฟได้เฮ้ยต้องน่าสนใจน่าสนใจเอาทางน้ำมาแล้วค่ะลองคราฟดูปกติที่มิวจำได้นะคือต้องเติมพลังงานให้เต็มค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปไงอ้าวคราฟได้โดยที่ไม่ต้องเติมพลังงานปกติต้องเติมพลังงานนั่นน่ะโอ้ไหนลองใส่ดูสิอืมเรียนรู้ค่ะมาแล้วถอดชุดใส่หมวกลงไปที่เหลือก็ใส่เป็นชุดไปชุดกรอสีแดงของเรานั้นมาแล้วค่ะชุดกรอสีแดงก็แปลว่านี่เปิดในมิชชั่นได้คนที่อยู่แล้วแบบขาดแสงสว่างไม่ได้ต้องการสิ่งนี้มากๆค่ะในตอนนี้มิวเหลือ EMC อยู่250ล้านมิวจะเอาไปทำอะไรดอกไม้พลังงานเห็นมาแล้วค่ะก็คงคราฟไม่ง่ายเท่าไหร่ก็คงไม่ทำแต่สิ่งที่จะทำก่อนนี่เลย EMC Link ค่ะจะใช้ในการส่งไอเทมพวกนี้ค่ะเข้ามาเปลี่ยนให้เป็น EMC โดยที่เราไม่ต้องส่งด้วยตัวเราเองก็คือเราไม่ต้องไปกดมันอย่างเงี้ยมิวคราฟมาแล้วได้เลเวล7ค่ะเหลืออยู่6ล้าน5 EMC บอกได้คำเดียวคือไม่พอค่ะอยากจะขึ้นสักเลเวล8เลเวลที่เราชอบใช้แต่ว่าราคาของเขานั้นแพงมากดอกออกมาดอกออกมาคงดีใช่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอืมค่อยๆขึ้นนี่แหละค่ะเอาล่ะไหนดูสิมาอีก1เม็ดค่ะแล้วในการคราฟต้องใช้ไวโอเลตฟิวก็คือ1 2 3 4นี่ใช่ไหมได้ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็4กระจายถูกต้องโอ้โหชิ้นละ2ล้านต้องการ6ชิ้นค่ะได้อยู่มั้ง5 6โอเคเพียงพอในการคราฟไหมได้ค่ะสีฟ้า151ล้านโอ้โหคือยังไงคืออย่างนี้คือคราฟไม่ได้ค่ะผมอยู่ต้องการอีก1เม็ดอีก1เม็ด150ล้านโอ้โห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 ปั่นสิคะรออะไรปั่นเดียวนี้เฮ้ยปุ๊บโอ้โหแค่หยิบครั้งเดียว38ล้านค่ะมาแล้วจัดโต๊ะรัวทุกคนคะเมื่อกี้หนูดูอะไรผิดไปหรือเปล่าโอ้นั้นมันฟูดเอ็กพอร์ตลิมิตโอ้ EMC ลิมิตคือเลเวล6อยู่ที่16ล้านค่ะเดี๋ยวนะเลเวล3คือ 4,000 เลเวล4 65,000 เลเวล5 1ล้านค่ะเลเวล6 16ล้านเลเวล7 200ล้านโอ้เลเวล7ก็พอแล้วค่ะจะไปเลเวล8ทำไมเพราะว่าแค่เลเวล7ค่ะโอ้โหต่อวินาทีที่ได้สูงสุดคือ260ล้านหมายความว่ายังไงมิวก็ไม่มีทางเกินยังไงเจ้าสิ่งนี้ของเราก็ไม่มีทางเกินค่ะคือแล้วเราก็ใส่ไปปรับค่ะส่งออกเลยนั่นเองจิ๊บโอ้โห72
32เขาส่งอะไรออกมาน่ะเขาค่อยๆส่งไอเทมออกมาค่ะ32ชิ้นเรื่อยๆ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 ขึ้นอยู่กับจำนวนใช่ไหมใช่ส่งไปเลยจ้าส่งไปเลยเลเวล7บอกว่าส่งได้ทีละ64ไอเทมใช่ไหมนี่เราก็วางสายเพิ่มค่ะเลเวล7ก่อนแล้วกันนะทีละ64ไอเทมค่ะไอเทมอิมพอร์ตลิมิตแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้มาเรื่อยๆต่อวินาทีค่ะม่อ 70,000 ต่อวิปั่นเข้าไปสิคะรออะไรปั่นเข้าไปโลดโอ้โหมาแล้วค่ะ77ล้านเอาไปทำอะไรดีนะวิวจะทำสิ่งนี้เลยค่ะอุปกรณ์คู่ใจ Red Morning Star ของดีของคู่ใจได้มาแล้วค่ะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเลยใช่เรียนรู้ไว้ด้วยนะคะของดีค่ะใส่เข้าไปโอ้โหนั่น190ล้านโอ้นี่ Red Morning Star ของดีของชอบต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบขาดสิ่งนี้ไม่ได้ในชีวิตขุดไวค่ะเขาขุดไวมากๆของดีมากอุปกรณ์ชิ้นนี้นะเป็นเหมือนใบพัดคู่ใจทุกคนคะนี่คือดอกไม้พลังงานเลเวล1ของเราค่ะราคาของเขานั้นช่างถูกมากเพียงแค่เรามีพลังงาน6ล้านค่ะเราก็สามารถคราฟได้แล้วแล้ววิวก็คราฟอีกอันหนึ่งค่ะดอกไม้เลเวล5ค่ะอันนี้เราต้องใช้พลังงานอยู่ที่170ล้านถึงจะคราฟได้แต่เมื่อวานลงไปผลิต EMC Passive Income 132,000 ค่ะ EMC ทุกๆวินาทีของดีไหมของดีมากอันนี้น่ะของดีมากค่ะโอ้โหแค่เลเวล5ค่ะ EMC ก็ไหลแล้วค่ะเรื่องนี้ให้ EMC อย่างมากนะระดับพันระดับหมื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ดีตอนนี้ดอกไม้พลังงานเลเวล5มาแล้วค่ะ EMC นั้นระดับแสนย่อเลยเอาล่ะวิวมีกรอบพิเศษที่ทำไว้ตรงนี้ค่ะวางไปเลยค่ะ EMC ของเราวางได้ไหมวางได้ง้อคงดีใช่คงดีมากๆแล้วในตัวเร่งเวลาล่ะเราทำได้ไหมได้ค่ะเราสามารถคราฟตัวเร่งเวลาได้ง้อยังงี้ดีโอเคไม่ยากใช่ไหมโอ้ยแค่ Dark Matter ค่ะแล้วก็ Red Matter อุ้ยของจิ๊บจิ๊บคือตัวเร่งเวลาไม่เท่าไหร่ค่ะ 500,000 แต่ฐานของเขาค่ะราคาสร้างบ้านมากฐานในการตั้งตัวเร่งเวลา5ล้านค่ะราคาสร้างบ้านคือราคาแพงๆค่ะโอ้โหแพงแค่ไหนก็ต้องวางแล้วแหละงานนี้ใช่ไหมโอ้โหของดีค่ะของดีปรับโหมดเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นฟาสต์อยู่แล้วใช่ไหมฟาสต์ค่ะปรับ1ทีปรับ1ทีปรับ1ที1ทีใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะตัวเร่งเวลาใจเขาเรียกไงประสบการณ์ในการเล่นค่ะคนเสพติด EMC ก็จะต้องมีวิธีแบบขวนขวายทำยังไงให้ได้ EMC มาด้วยความไว นี่แหละค่ะไวเกินไปไหมเขาเรียกว่ามีความรู้นี่ค่ะมีความรู้นี่แหละเร่งเวลาค่ะด้วยการลงทุนอีกนิดนึงตอนแรกเท่าไรนะคะ100,000ต่อวิตอนนี้26ล้านต่อวินาทีค่ะตัวเร่งเวลาเอาล่ะความร่ำรวยนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว26ล้านต่อวินาทีจะรวยไปไหนนี่โอ้โหนั่นค่ะ500ล้านมาแล้วค่ะนั่นนี่แต่แน่นอนค่ะสิ่งที่หนูต้องทำตัวเร่งเวลาเพิ่มวางไปเลยวางเพิ่มเลยค่ะเมื่อวางตัวเร่งเวลาเพิ่มค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่50ล้านค่าพลังงานต่อวินาทีงานนี้จะไวไปไหนคะไวมากดีมากวางเพิ่มอีก400อะไรใช่จัดมาค่ะโอ้โหนี่มันคืออะไรกันนี่คือของที่ต้องมีค่ะไฟโอ้โหสุดยอดแห่งไฟค่ะไฟลุกเต็มไปหมดเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่170ล้านต่อวินาทีค่ะโอ้โหอลังการงานสร้างมากใช่ขอออกก่อนค่ะและทีนี้อันนี้คือเลเวล5ใช่ไหมคะเอ้ยหยิบมาเพิ่มอีกสัก1เครื่อง4หยิบมาเพิ่มสักหน่อยค่ะสัก4เครื่องรู้สึกเครื่องเดียวนี้ไม่เพียงพอค่ะระวางไปเลยแล้วก็วางต่อค่ะวางมา
เมื่อกี้ร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดับ600ล้านต่อวินาทีมันไวมากเลยใช่ไหมคะคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามิวเพิ่งเล่น EMC To The Sky จบใช่ไหมคะความรู้อัดแน่นความรู้เต็มเปี่ยมโอ้ไวสุดๆไวจัดๆค่ะไวมาก600ล้านต่อวินาทีอะเขาดูหน่อยว่าถ้ามิวต้องการดอกไม้พลังงานแบบขั้นสุดอะขั้นสุดมิวต้องการเท่าไหร่คะโอ้โห MK16 ไม่มีทางดึงอันนี้เท่าไหร่เนี่ยระดับ37ล้านล้านค่ะ MK15 โอ้โหเยอะมากตอนนี้หมิวมีเท่าไหร่ตอนนี้หมิวมีอยู่ที่ระดับล้านสิบร้อยพันหมื่นประมาณหมื่นล้านค่ะหมื่นล้านจะคลานได้ระดับไหนบ้างเนี่ย70 18 MK9อันนี้ถ้าเรามีสัก60,000ล้านค่ะเราจะคราฟเลเวล10ได้เฮ้ยเรามี80,000ล้านแล้วง้อโอ้ตัวเลขกำลังไล่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะดีงามสิ่งที่เราต้องทำหลักๆเลยค่ะมันมีของ2อย่างก็คือคอลเลกเตอร์กับรีเลย์ใช่ไหมในการที่จะต้องคราฟค่ะเพื่อทำดอกไม้พลังงานก็เราต้องค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆค่ะทั้งคู่นั่นเองใส่ไปค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็อัปเกรดหลักๆก็คือการคราฟวนไปเรื่อยๆนั่นเองต้องเดาสีถูกนี่แต่สีนั้นชำนาญแล้วอันนี้ใส่พิษค่ะจากสีมาเจนต้าก็เดาได้ค่ะว่าต่อไปสีชมพูแน่ๆใช่จากสีชมพูเสร็จก็น่าจะสีม่วงถูกต้องค่ะเดาง่ายมากแล้วก็ต่อไปเลยตามด้วยสีฟ้าค่ะนี่จึ๊บเรียบร้อยตอนนี้เลยว่าเท่าไหร่เลเวล8ด้วยความไวแล้วก็คราฟต่อไซแอนค่ะโอ้โหก้อนนี้ไม่ใช่ธรรมดาสีฟ้าๆสวยๆราคานั้น500ล้าน สวยมากแต่ราคานี้แบบราคาสร้างบ้านค่ะราคาแพงมากเลยโอ้โหจะห่วงอะไรล่ะเรามีระดับพันล้านไหนเมื่อกี้เราได้สีฟ้ามาใช่ไหมสีฟ้าใส่ต่อค่ะเป็นสีไซแอนถูกต้องราคาสร้างบ้านใส่ไปค่ะใส่แอนมาปึ๊บแล้วก็ครับเอ้ยครับต่อเลยไม่ใส่แอนไปแล้วนี่อ๋อแบบนี้ค่ะมาสีเขียวถูกต้องใส่ไปแล้วก็สแปมสีเขียวออกมาแล้วก็อัปเกรดสีเขียวต่อปึ๊บค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะดอกไม้พลังงานเลเวล11มาแล้วค่ะอันละ200,000ล้านโอ้โหคือแบบโอ้11,200,000ล้านค่ะถึงจะคราฟเจ้าสิ่งนี้ได้ราคานั้นสร้างบ้านสุดๆแต่รวยมากรวยไวมากค่ะเฮ้ๆเหลือ11ใช่ไหมเอาไปใส่เลยค่ะตอนนี้ผลิตแค่ระดับ100ล้านต่อวินาทีใส่ลงไปค่ะโอ้คือแบบตัวเลขคงไม่ต้องนับใช่ไหมสุดยอดไปเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EMC ระดับ7ล้านล้านต่อวินาทีค่ะ7ล้านล้านต่อวินาทีในอีพิโซดที่เท่าไหร่ไวมากหนูบอกเลยนะว่าที่ไวแบบนี้ค่ะไม่ใช่อะไรเลยที่ไวมากเพราะว่าทุกอย่างของเขามันมี EMC ค่ะในขณะที่ EMC To The Sky ใช่ไหมจะมีหลายอย่างเลยที่ไม่มี EMC เราต้องไปฟาร์มทรัพยากรค่ะเพื่อดันขึ้นถึงแต่อันนี้ค่ะเลเวล1ยันเลเวล11ในทุกอุปกรณ์มี EMC หมดแทบจะเรียกว่า All the EMC ค่ะมันก็เลยไปไวมากนั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่7ล้านล้านต่อวินาทีค่ะ โอ้ไวอ่ะสแปมได้อีกกี่เครื่องเนี่ยจึ๊บโอ้โหกดปุ๊บ ได้อีก64เครื่องอ่ะมันจะอะไรไวขนาดนั้นเพราะเรารู้ไงว่าคอมโบกับตัวเร่งเวลาค่ะไม่มีสิ่งใดจะ OP ไปมากกว่านี้แล้วโอ้นี่มันเทียเห็นความ OP ชัดๆค่ะเอาล่ะไป7ล้านล้านค่ะไปต่อเลยโอ้โอ้โคตรดิวเลียนโคตรดิวเลียนมาแล้วค่ะควอดดิวเลียนคืออะไรโอ้
คนคะ 1,000 ล้านล้านค่ะ 1,000 ล้านล้านมาแล้วนะจ๊ะไวเตะๆใส่เข้าไปในนี้ค่ะแล้วเราดูซิดอกไม้พลังงานหรือว่า16นั้นต้องใช้เท่าไหร่เขาต้องใช้ที่ 80,000 ล้านล้านค่ะ81ควอดดิลเลียนเฮ้ยไปถึงนะอีกรอบหนึ่งดันไป81เลยอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเลเวล11มาอัดจึ๊บ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 ดันเข้าไปไม่มีอะไรนอกจากคนกลั้ง EMC โอ้มันจะหอมหวานมันจะหอมหวานมากมายใส่เข้ามาค่ะล้อมไปแล้วค่ะตอนนี้สุดยอดไปเลย400ล้านล้านต่อวินาทีค่ะเฮ้ยยังไม่พอวางอีกหนึ่งแถว500ล้านล้านต่อวินาทีค่ะยังไม่พออีกหนึ่งแถวนี่600ล้านล้านต่อวินาทีแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเราคงดันได้ถึงระดับแบบสิ่งที่เราต้องการไหนดูสิลิงแล้วก็วาง41แล้วค่ะครึ่งทางแล้วใช่ไหมครึ่งทางแล้วดอกไม้พลังงานเลเวลสุดท้ายที่หนูต้องการค่ะอยู่ที่84ค่ะตอนนี้49 50แล้วค่ะเล็งๆๆปึ๊บเออเอาสิให้มันรู้800ล้านล้านต่อวินาทีค่ะโอ้ยหนูลืมไปในเทอร์สตาร์ไอ้หนูลืมไปว่าเลเวล16มันมีสิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษคือในเทอร์สตาร์อัปเกรดติดแล้วเรียบร้อยค่ะเฮ้ยชุดฟูแล้วก็ชุดเราก็ได้เรื่องของสปีดมาด้วยค่ะ Welcome to นรกค่ะไปนรกกันอีกรอบหนึ่งต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงใช่ค่ะฮิฮิโอ้โหสีแดงเปิดมาแล้วค่ะนรกนั่นไงไปมีไนท์วิชั่นแล้วสบายใจสภาพอากาศที่น่าห่วงนี้บอกเลยไนท์วิชั่นแผนที่ค่ะมินิแมปบินไปด้วยความไวสบายชิวสบายชิวๆค่ะแบบนี้300เมตรดูสินอนตีเราเข้าไหมนอนนอนตีมาสิมาไปมาเอ้ยโอ้โหนอนดาเมจก็ชุดมันโอพีมากค่ะชุดเนี้ยชุดที่หนูใส่โอพีมากนอนดาเมจโอ้ยชิวๆเอาล่ะอีเธอร์จ๋านี่คือสิ่งที่เราต้องทำค่ะตีเข้าไปค่ะจนกว่าจะได้หัวเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอ้โหกว่าจะได้ค่ะสวัสดีนี่อะไรหลายอย่างเอาเลยค่ะเงี้ยโอ้โหว่าไปหนูก็ยังไม่ได้สำรวจในนี้เลยนะเนี่ยโดนดาเมจมหาศาลมากมายสวัสดีโอ้โหเอาค่ะเจ้าไม่ตีเราไม่เจ็บหรอกนะโดนดาเมจแป๊ะๆพอให้รำคาญค่ะเอาล่ะกลับบ้านได้หัวมาแล้วค่ะวิเตอร์สเกลตันหนึ่งหัวเฮ้ยกลับบ้านเราอยากจะบอกมีสิ่งหนึ่งที่น่าผิดหวังมากเลยค่ะวิเตอร์สเกลตัน EMC 82ทำไมมันถูกขนาดนี้เนี่ยโอ้วิเตอร์สเกลตัน EMC ใช้ต่ำมากแปลกมากๆเลยค่ะอย่างนี้มันจะสแปมกี่หัวออกมาก็ได้ถูกเกินถูกแบบมาที่เปรียบไม่ได้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าแค่หัวเดียวเมื่อเราสแปมเท่าไหร่ก็ได้นี่มันแบบโหสุดยอดค่ะปื้อปูพื้นมาเลยแล้วก็ธนูไม่มีค่ะสิ่งที่มันจะใช้นี่ออโต้นั่นเองใช่ใช้สิ่งนี้แหละจื๊บจื๊บจื๊บเรียบร้อยค่ะแล้วหนูก็จะยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้แล้วก็รอวิเทอร์ใส่ดาเมจมาให้มาหาเราค่ะลอยดีกว่าลอยอยู่จะได้ไม่โดนกระเด็นฮึบสวัสดีโอ้โหพังค่ะพังแล้วไงอ่ะเอ้ยยังไม่ได้เคลมไงไม่ได้เคลมชั้นก็เลยพังโอ้ไม่ได้เคลมนะเสียดายอ่ะจ้ะบล็อกพังเลยแม่อ่ะฮะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วในเทอร์สตาร์มิวลืมเคลมชั้น
งั้นปึ๊บแก้ไขด้วยความไวค่ะกลับบ้านเราแก้ไขพื้นเรียบร้อยตอนนี้มิวมีอะไรบ้างละในเทอร์สตาร์มีแล้วค่าพลังงานล้นเหลือเฟือค่ะโอ้ตอนนี้มีระดับควินเลียนแล้วค่ะสุดยอดมากๆโอ้โหน้ำมันคือระดับล้านล้านล้านนันนี้ใช่เหรอใช่ค่ะ1ล้านล้านล้านค่ะล้าน3ตัวเข้าไปแล้วโอ้สุดยอดมากสุดยอดจริงๆในเทอร์สตาร์เอาไปเรียนรู้ค่ะระดับ 100,000 ใช่ไหมในเทอร์สตาร์สแปมมาได้เต็มที่ไปเลยพร้อมแล้วที่จะคราฟดอกไม้พลังงานเลเวล16ค่ะมิวกำลังไล่คราฟค่ะตอนนี้โอ้โหเศษนีเทอร์สตาร์ค่ะชิ้นละมากมายไม่อยากจะนับค่ะว่าเท่าไหร่น่าจะ 3,000 ล้านล้านค่ะโอ้โหวางเข้าไปค่ะครับไล่ครับทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ทีนี้18ตัวค่ะของคอลเลกเตอร์รวมกันให้ได้เป็น2จากนั้นก็ครับนี่เลยค่ะโอ้โหนี่คืออะไรทุกคนคะดอกไม้พลังงานระดับสูงสุดค่ะระดับ16แพงแค่ไหนแพงแค่ไหนถามใจเธอดูค่ะแพงมากค่ะระดับ16ใช้พลังงาน 80,000 ล้านล้านค่ะสแปมมาได้22ตัวสุดยอดใช่ไหมแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะเฮ้เฮ้เอควิดเอาออกสิคะไม่ได้ใช้แล้วเรียบร้อยวิของดีใช่ไหมแน่นอนวางลงไปค่ะตอนแรกมันมีพลังงานเท่าไหร่กันนะคะพลังงานสะสมอยู่ที่1ล้านล้านใช่ไหมคะ1ล้านล้านล้านค่ะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะผลิตพลังงาน1ล้านล้านล้านค่ะล้านแบบ3ค่ะใน1วินาที พลังงานสะสมทริปเปิลล้านตอนนี้กลายเป็นทริปเปิลล้านใน1วินาทีค่ะโอ้โหสุดๆใช่ไหมใช่เลเวล16มาอีกค่ะโอ้โหได้อีก64โอ้โห64โอ้โหรวยตอนแรกสเปมไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ค่ะกดปุ๊บสเปมกี่เครื่องก็ได้โอ้ดีงามสุดๆค่ะเอามาเลยสเปมเลยจ้าทุกคนคะในตรงนี้ของเราได้มา6ล้านล้านล้านต่อวินาทีค่ะ6ทริปเปิลล้านต่อวินาทีน่าจะเอาสัก10นะเตรียมมาแล้วสัก10ดีกว่ามั้ง7ค่ะเป็น8อืมเขาเรียกว่าไงไวใช่ไหมล่ะไวค่ะไววางเพิ่มอีกสัก1แถวสิ9แล้วค่ะโอ้โหแล้วก็ปิดเลยตรงนี้เลยไหมปิดได้ก็ปิดเลยแล้วก็เล็งข้างล่างดีๆจึ๊บเท่าไหร่14ล้านล้านล้านต่อวินาทีค่ะว้ารวยในพาร์ทเดียวรวยมากอย่าจับคนบ้า EMC มาอยู่กับ EMC ค่ะหนูว่านะมันแบบพอรู้ทางแล้วรวยยินดีต้อนรับสู่เซ็กทิลเลียนค่ะเซ็กทิลเลียนน้ำมันขนาดไหนเอ่ยโอ้1,000ล้านล้านล้านโอ้มันเยอะมากมันโอพีมากสุดยอดค่ะสุดยอดมากๆเลยนี่มันแหมแหมแหมอะไรจะรวยเร็วขนาดนั้นโอ้สุดยอดค่ะทุกคนคะไม่ไหวละกำลังเมา EMC พาร์ทนี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะกับ Minecraft EMC Space 8ค่ะโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นรวยไวจริงๆแต่ว่า EMC อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเขาไงมันอาจจะมีอย่างอื่นค่ะที่ EMC ทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปหามาเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อกันค่ะ EMC อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้พลังงานที่มีอาจจะเป็นพลังงานที่น้อยมากๆก็ได้ค่ะถึงแม้มันจะอยู่ในระดับหลักล้านล้านล้านก็ตามเอาล่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ